เห็นขาวๆนะครับเป็นปรางแบบฝักข้าวโพดนะฮะใกล้ถึงครับระหว่างทางลงครับเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาน่ะเราขึ้นมาทางที่รถขับขึ้นนะทีนี้รถบัสมันไม่ไหวอ่ะก็เลยเดินลงนะแล้วก็เดินขึ้นเขามาทีนี้นะระหว่างทางลงไปทางนี้ที่เป็นบันไดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากเลยครับที่วัดเขารักนะยังไงมาท่องเที่ยวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือจุดเด่นก็คือว่าเป็นปรางที่อยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นนะฮะที่อยู่บนยอดเขาเพียงหนึ่งเดียวนะก็คือว่าที่นี่นะครับบรรยากาศก็ดีนะแดดอาจจะแรงนะครับแต่คือมีป่าเขาไงนะก็เลยดูร่มรื่นนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางขึ้นไปบนเขานะครับที่วัดเขารักห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ฮะเดินขึ้นเขาแล้วครับแล้วก็เป็นปรางที่สร้างอยู่บนยอดเขานะครับเป็นปรางแบบเขมรสูงราวๆ15 เมตรนะก็มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆนะครับในการกล่าวถึงปรางนี้ไว้นะก็มีตำนานหนึ่งนะที่ผมจะเล่าให้ฟังครับคือว่าในอดีตนะครับมีเศรษฐีคนหนึ่งนะแล้วก็มีลูกสาวแสนสวยนะลูกสาวแสนสวยก็ทีนี้ทางพ่อเนี่ยก็หวงลูกสาวครับก็เลยให้ลูกสาวอยู่บนยอดเขานี้นะครับต่อมาครับก็มีเจ้าชายเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้ทราบเรื่องราวเรื่องดือนะครับว่าลูกสาวเศรษฐีมีความสวยงามต่างก็อยากได้มาเป็นภรรยาของตนก็มีการเข่นฆ่านะครับแย่งชิงนางนะของเจ้าชายเมืองต่างๆทำให้นางก็รู้สึกเสียใจนะครับที่เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามนี้นะก็เลยนางก็เลยกระโดดภูเขาฆ่าตัวตายนะครับพ่อของนางนะครับบิดาของนางก็รู้สึกเสียใจมากก็เลยสร้างพระปางองค์นี้ไว้นะบนยอดเขาแล้วก็ตั้งชื่อว่าเขารักหรือเขาลูกรักนั่นเองนะครับเนี่ยกำลังพาเดินขึ้นไปครับโอ้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยครับตรงนี้เห็นขาวๆนะครับเป็นปรางแบบฝักข้าวโพดนะฮะใกล้ถึงครับก็ขึ้นมาบนยอดเขานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอุโบสถนะเพราะว่าจะมีใบเสมาหินอยู่นะนี่ก็จะเป็นปรางนะครับปรางแบบฝักข้าวโพดนะซึ่งสันนิษฐานอายุนี่อยู่ในช่วงปรางนี้อยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ทราบข้อมูลว่าเป็นปรางที่อยู่บนยอดเขานะเพียงหนึ่งเดียวนะตอนนี้นะตามข้อมูลนะครับเดี๋ยวก็จะไปสอบถามอาจารย์ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะแล้วก็จะให้อาจารย์ให้คำอธิบายนะเกี่ยวกับเรื่องปรางตรงนี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปรางที่วัดเขารักนะครับครับแล้วก็ข้างบนนี้จะมีพระปรางครับในสมัยต้นอยุธยาประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่20ครับก็พระปรางที่อยู่ในช่วงต้นอยุธยาบนยอดเขานี้ก็ผมไม่เคยเห็นนะครับจะมีก็เป็นแบบเป็นพระเจดีย์จะมีเยอะหรือถ้าเป็นพระปรางก็เป็นแบบรุ่นหลังๆสมัยรัตนโกสินทร์มีเยอะครับถ้าเกิดว่าจะกล่าวว่าเป็นปรางองค์เดียวที่อยู่บนยอดเขาก็น่าจะกล่าวได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าต้องวงเล็บว่าเป็นสมัยยุคตอนต้นด้วยนะต้องนึกภาพย้อนกลับไปว่าในสมัยยุคตอนต้นนั้นนะเพิ่งสร้างปรางองค์นี้เสร็จใหม่ๆก็ประกาศว่าโอ้ยฉันสุดยอดแล้วคือเป็นหนึ่งเดียวในอาณาจักรอยุธยาที่สร้างพระปรางบนยอดเขาต้องนึกภาพอย่างนั้นด้วยครับแต่พอมาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเจอพระปรางยกตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่4ก็มีการสร้างเขาวังก็สร้างพระปรางจำลองครับที่เขาวังในเพชรบุรีด้วยก็มีนั่นคือในสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อถ้าเกิดว่าจะคือว่าถ้าเกิดจะกล่าวว่าปรางองค์เดียวต้องกล่าวว่าเป็นอยุธยาตอนต้นใช่ก็คือ
มีตรงนี้ตรงเดียวแน่นอนใช่อ๋อครับตรงนี้อาจารย์จะให้คำอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ตรงนี้ก็เป็นปรางที่มีฝีมือช่างดีมากนะครับสร้างเหมือนกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคือลักษณะปรางมันจะสอบเข้าหาศูนย์กลางครับแล้วก็เดี๋ยวดูภาพเลยครับอาจารย์ถ้าดูจากภาพตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผนังของปรางเนี่ยไม่ได้สร้างตรงๆครับแต่ว่ามันจะสอบเข้าหาศูนย์กลางเหมือนกับพระปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับแล้วก็เหมือนกับพระปรางในวัดมหาธาตุอยุธยาเป็นฝีมือช่างเป็นช่างหลวงนะครับชุดฐานก็เหมือนกันนะครับจะมีฐานแค่2ชั้นเขาเรียกระบบฐานคู่คือฐานชั้นหลักกับฐานชั้นรองครับนะครับส่วนนั้นน่ะมันเป็นฐานเชิงได้เวลาทานข้าวแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งคนที่พอเดินลงได้นะครับเดินลงนะครับฐานคู่นี่ก็ของเก่าคือคนที่จะคิดครับจะขึ้นรถตู้ให้ไปขึ้นรถตู้เลยครับก็ไปเสมานะครับเป็นใบเสมาหินชนวนนะครับสีเทาแล้วก็มีลวดลายที่เป็นปากแตรอยู่ข้างบนนะครับมีกรอบนอกแล้วก็มีกรอบในนะครับก็จะเส้นก็จะวิ่งคู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีเส้นจอมแหรับกันนะครับข้างๆใบเสมาไม่มีเดือยนะครับเป็นใบเสมาแบบเรียบก็ใบเสมารุ่นนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเก่าก็อยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่21ได้อยู่ครับจริงๆพระปรางก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกันนะคือปลายพุทธศตวรรษที่20ถึงต้นพุทธศตวรรษที่21ช่วงนั้นก็จะมีกษัตริย์อย่างสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับที่เรารู้จักกันดีท่านก็ขยายอยุธยาให้กว้างขวางออกไปนะครับครอบคลุมทั้งสุโขทัยพิษณุโลกสุพรรณบุรีแล้วก็ทางแถบตะวันออกนะครับของประเทศไทยตรงนี้เป็นตำนานพระปางวัดเขารักนะครับตอนนี้ยืนอ่านอยู่นะครับก็เขาขึ้นต้นด้วยการเล่าถึงว่าเป็นพระปางในสมัยต้นอยุธยาครับแล้วก็เล่าถึงช่วงที่มีสงครามกับพม่านะครับสงครามครั้งนี้ก็สูญเสียทำความสูญเสียมาสู่ลูกหลานและผู้คนนั้นเป็นที่รักมีสรุปท้ายด้วยว่าอยากให้มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยถูกถ่ายทอดแก่ผู้คนร่วมสมัยจากรุ่นปู่ย่าตาทวดสู่รุ่น New Generation นะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ New Generation ก็ส่วนมากเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นป้ายแล้วเขียนแบบนี้นะก็ดูจะบอกว่าร่วมสมัยหาร่วมสมัยนะเขียนว่าสู่ New Generation ด้วยต่อไปก็เดินลงเขาแล้วครับทีนี้นะก็เที่ยงพอดีนะพักเบรกนะตอนบ่ายก็ลุยต่อระหว่างทางลงครับเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาน่ะเราขึ้นมาทางที่รถขับขึ้นนะทีนี้รถบัสมันไม่ไหวอ่ะก็เลยเดินลงนะแล้วก็เดินขึ้นเขามาทีนี้นะระหว่างทางลงไปทางนี้ที่เป็นบันไดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากเลยครับที่วัดเขารักนะยังไงมาท่องเที่ยวกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือจุดเด่นก็คือว่าเป็นปรางที่อยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นนะฮะที่อยู่บนยอดเขาเพียงหนึ่งเดียวนะก็คือว่าที่นี่นะครับบรรยากาศก็ดีนะแดดอาจจะแรงนะครับแต่คือมีป่าเขาไงนะก็เลยดูร่มรื่นนะครับ